บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในสติปัฏฐานทั้งสี่คือตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมได้มีพระพุทธาธิบายไว้ในพระสูตรใหญ่แห่งสติปัฏฐานตั้งต้นแต่อานาปานสติคือข้อว่าด้วยลมหายใจเข้าออกในหมวดกายานุปัสสนาคือตั้งสติตามดูพิจารณากายและได้มีอีกพระสูตรหนึ่งที่ได้แสดงสติปัฏฐานทั้งสี่ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมโดยยกเอาลมหายใจเข้าออกเป็นทางปฏิบัติตลอดทั้งสี่ข้อคือการปฏิบัติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวนี้เป็นสติปัฏฐานได้ทั้งสี่ข้อเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าออกนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทุกคนสามารถกำหนดตั้งสติดูลมหายใจเข้าออกสำเร็จเป็นสติปัฏฐานได้ตั้งแต่ข้อกายต่อไปข้อเวทนาข้อจิตและข้อธรรมเป็นการปฏิบัติต่อเนื่องเพราะฉะนั้น
วันนี้จะได้จับอธิบายแนวปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4ข้อนี้โดยอาศัยตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งทุกคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตนเองอยู่แล้วเป็นประจำจึงให้ปฏิบัติในเบื้องต้นตามที่ตรัสแนะนำไว้ในพระสูตรคือเข้าสู่ป่าโคนไม้เรือนว่างอันเป็นที่เรียกว่ากายวิเวกสงบกายข้อนี้เป็นจุดต้องการแม้ว่าจะไม่อาจไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือเรือนว่างได้ก็ปฏิบัติทำจิตนี้เองให้มีป่ามีเรือนมีคนไม้มีเรือนว่างในจิตใจให้เป็นป่าเป็นคนไม้เป็นเรือนว่างในจิตใจคือทำจิตใจให้สงบไม่กังวลถึงสิ่งต่างๆถึงบุคคลต่างๆที่เรียกว่าเป็นบ้านหรือเป็นหมู่ชนแต่ให้ว่างจากสิ่งต่างๆจากหมู่ชนจากที่ไหนก็ได้อันเป็นที่ที่คนอาจจะหาได้ในวัดก็ตามเป็นในที่นี้หรือในบ้านของตนเองก็ตามแปลว่าสร้างความเป็นป่าความเป็นคนไม้ความเป็นเรือนว่างในจิตใจคือให้จิตใจนี้ว่างให้สงบสงัดดังนี้ก็ใช้ได้และนั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิหรือเมื่อไม่สามารถจะนั่งในอิริยาบถไหนเห็นนั่งพับเพียบก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่
ือว่าให้พยายามตั้งกายตรงทำสติให้ตั้งอยู่เฉพาะหน้าไม่ให้ฟุ้งซ่านไปข้างไหนโดยมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกหนึ่งให้ใจเข้ายาวก็รู้ว่าอะไรให้เราให้ใจเข้ายาวให้ใจออกยาวก็รู้อะไรให้เพราะว่าเราให้ใจออกยาว2หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราให้ใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้นอันลมหายใจเข้าออกนี้เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติย่อมเป็นไปโดยปกติเรียกว่าหายใจทั่วท้องคือให้ใจถึงท้องที่พองขึ้นเมื่อให้ใจเข้าและยุบลงเมื่อให้ใจออกซึ่งพระอาจารย์ได้ตั้งจุดสำหรับกำหนดไว้3จุดเมื่อให้ใจเข้าจุดแรกก็คือปลายจมูกหรือริมฝากเบื้องบนจุดกลางก็คืออุระหรือทรวงอกภายในและจุดที่3ก็คือนาภีและในขณะหายใจออกจุดที่1ก็คือนาภีจุดที่2ก็คืออุระหรือทรวงอกข้างในจุดที่3ก็คือปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนสำหรับปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนนั้นทุกคนอาจรู้ได้ด้วยความกระทบของลมเมื่อให้ใจเข้าและเมื่อให้ใจออกลมจะกระทบที่ลมจะกระทบที่จุดนี้ทำให้รู้ได้เพราะฉะนั้นจึงกำหนดลมหายใจได้ที่การกระทบเมื่อหากจะจัดเป็นอายตนะภายในภายนอกที่มากระทบกันก็จัดได้ว่า
กายและโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องริมวิปากเบื้องบนหรือปลายกระพุ้งจมูกเป็นกายลมหายใจเป็นโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องหรือสิ่งที่มาถูกต้องกายกายและโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องกายมากระทบกันที่จุดนี้ในการหายใจส่วนอุระกับนาภีนั้นไม่ทราบถึงความกระทบได้เป็นแต่เพียงความรู้สึกว่านาภีที่พองขึ้นและยุบลงเท่านั้นแต่อันที่จริงนั้นตามกายวิภาควิทยาลมหายใจนั้นย่อมเข้าไปสู่ปอดแต่ว่าไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้แต่กำหนดรู้ได้ที่ความเคลื่อนไหวของนาภีที่พองขึ้นหรือยุบลงเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติกรรมฐานจำเป็นที่จะต้องมีนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายจึงต้องกำหนดเอาที่นาภีที่พองหรือยุบว่าเป็นจุดที่สุดของการหายใจเข้าและเป็นจุดตั้งต้นของการหายใจออกและก็กำหนดอุระสมมุติเอาว่าเป็นจุดกลางของการหายใจส่วนที่ริมฝีปากเบื้องบนหรือปลายกระพุ้งจมูกนั้นเป็นจุดเดียวที่กำหนดลมหายใจเข้าออกได้แต่ว่าก็ได้ด้วยกำหนดทางกายและโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นพระอาจารย์และนักปฏิบัติทางกรรมฐานข้อนี้จึงมีนิยมกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้ที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนนั้นจุดหนึ่งหรือว่ากำหนดที่นาภีที่พองหรือยุบหรือว่ากำหนดที่อุระเองหรือที่ทรงอกข้างใน
พระอาจารย์ทางปฏิบัติบางท่านก็กำหนดที่อุระคือทรงอกข้างในดังนี้ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะพอใจหรือจะทำได้สะดวกในจุดไหนแต่ท่านก็สอนให้ก่อนในเบื้องต้นนั้นให้กำหนดทั้ง3จุดคือให้ทำสติตามดูลมหายใจเข้าจุดแรกก็คือปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนจุดที่สองก็คืออุระหรือทรงอกข้างในจุดที่สามก็คือนาภีและเมื่อหายใจออกก็ตามดูจากนาภีเป็นจุดที่หนึ่งอุระเป็นจุดที่สองไรกับพุ่งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนเป็นจุดที่สามให้ตามดูการให้ใจเข้าหรือลมให้ใจเข้าตามดูการให้ใจออกลมให้ใจออกดังนี้อยู่บ่อยๆจนจิตรวมจึงยุติการตามดูทั้งสามจุดนั้นให้เหลือแต่จุดเดียวเหมือนอย่างว่าในที่แรกนั้นเดินตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปมาไปมาทั้งสามจุดแต่ว่าเมื่อคุ้นเคยกับทางของการหายใจดีแล้วก็หยุดนั่งดูอยู่จุดเดียวคือบางอาจารย์ท่านก็สอนให้นั่งดูที่จุดปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนบางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดูที่นาภีบางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดูที่อุระภายในแต่เพียงจุดเดียวในการปฏิบัติที่แรกนั้นสติก็เหมือนอย่างเดินเข้าเดินออกสามจุดแต่ว่าในขั้นต่อมานั่งดูอยู่จุดเดียวแต่ว่าให้รู้ทั้งหมดเปรียบเหมือนอย่างว่าคนนั่งวัยเด็กที่นอนในโอ่สำหรับวัยหรือว่าคนนั่งที่โคนชิงช้าดูเด็กที่นอนในชิงช้าแล้วก็ไกวเด็กไปไกวเด็กมาก็มองเห็นชิงช้าหรือมองเห็นเปลอูเปลช
ที่แกว่งไปแกว่งมาได้ตลอดก็จะนั่นแม้จะนั่งดูอยู่ที่จุดเดียวก็มองเห็นลมหายใจที่เข้าออกอยู่ตลอดเมื่อเห็นอยู่ตลอดดังนี้จึงจะเรียกว่ามีสติตั้งอยู่เป็นสมาธิในลมหายใจในเบื้องต้นของการปฏิบัติและในชั้นต้นนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะยาวเป็นปกติเรียกว่าหายใจจากต้นทางคือปลายจมูกปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนจนถึงนาภีขาออกก็จากนาภีจนถึงปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนดังที่เรียกกันสามัญหายใจทั่วท้องอย่างนี้เรียกว่าเป็นหายใจยาวเข้ายาวออกยาวโดยปกติแต่เมื่อได้ตั้งสติกำหนดจนถึงขั้นนั่งดูดังกล่าวร่างกายก็จะสงบเข้าจิตใจก็จะสงบเข้าเพราะสามารถที่รวมจิตใจได้เมื่อเป็นดังนี้ลมหายใจเขาจะละเอียดเข้าคือจะสั้นเข้าตั้งตนแต่อาการของร่างกายในการหายใจคือนาภีที่ผ่องหรือยุบเคลื่อนไหวอยู่ดูปกตินั้นจะเคลื่อนไหวน้อยเข้าผ่องยุบน้อยเข้าจนถึงการหายใจเข้าการหายใจออกก็จะเป็นไปใกล้ๆกับครึ่งท้องไม่เต็มท้องและเมื่อร่างกายละเอียดจิตใจละเอียดสงบมากขึ้นอีกการหายใจหรือลมหายใจนั้นก็จะเป็นเหมือนไปจดนาภีอาการเคลื่อนไหวของนาภีก็จะน้อยเข้าน้อยเข้าจนถึงไม่เคลื่อนไหวแต่ความจริงนั้นก็ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่แต่ว่าอย่างละเอียดอย่างนี้เรียกว่าสั้นเข้าเป็นไปเองเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติขั้นนี้จึงปล่อยให้เป็นไปเองไม่ตั้งใจจะทำให้ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวแต่ให้เป็นไปโดยปกติซึ่งลมหายใจที่เป็นไปโดยปกตินี้ทีแรกก็จะต้องยาวหายใจทั่วท้องตามปกติและเมื่อได้มาปฏิบัติก็จะสั้นเก่าเองดังที่กล่าวนั้นฉะนั้น
จึงให้ทำความรู้อยู่ตามเป็นจริงหายใจเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นเป็นไปเองโดยปกติอีกอย่างหนึ่งเป็นการทำการหายใจให้ยาวหรือสั้นในการปฏิบัติเบื้องต้นเช่นต้องการทำให้ยาวเวลาให้ใจเข้าเริ่มตั้งแต่เมื่อลมถึงปลายกระพุ้งจมูกหรือลมหรือริมฝีปากเบื้องบนก็นับหนึ่งจะเรื่อยไปจนถึงเก้าคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาถึงเก้าก็ให้ถึงท้องพอดีที่ผองขึ้นนี่ในการหายใจเข้าส่วนในการหายใจออกก็รวมนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อเริ่มหายใจออกจากหน้าพีด้วยขึ้นมาให้ครบเก้าเมื่อถึงปลายกระพุ้งจมูกหรือริมปากเบื้องบนนับหนึ่งถึงเก้าไปไปมาๆดังนี้เป็นการทำขึ้นนี่เรียกว่าให้ใจยาวแล้วนี่การทำให้ใจสั้นก็นับอย่างนั้นแหละแต่ว่าให้เหลือ6 1ถึง6เมื่อให้ใจเข้า1ถึง6เมื่อให้ใจออกนี่เรียกว่าสั้นให้สั้นเอาอีกนับเหลือแค่1ถึง3 1ถึง3ให้ใจเข้า1ถึง3ให้ใจออกปฏิบัติดังนี้ก็ได้ในการเบื้องต้นเป็นการทำการหายใจให้ยาวหรือให้สั้นตามต้องการแต่ว่าการทำการหายใจนี้หากต้องการจะลองทำดูก็อาจจะทำได้แต่ในการปฏิบัติเป็นประจำนั้นก็ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาของการหายใจและก็ให้เป็นไปยาวตามธรรมดาและเมื่อปฏิบัติจนถึงรวมจิตรวมใจได้ดีก็สั้นเข้ามาเองปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดังนี้จะดีกว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองดังกล่าวมานี้คือขั้นที่หนึ่งยาวขั้นที่สองสั้นเป็นการปฏิบัติในเบื้องต้นและเมื่อสามารถรวมใจได้ดีพอสมควรแล้วก็เลื่อนมาเป็นขั้นที่สามคือสามศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจักยุเราจัก
รู้กายทั้งหมดหายใจออกข้อนี้ต้องมีการศึกษาคือความสำเร็จกำหนดด้วยเจตนาคือความจงใจว่าจักรู้กายทั้งหมดพร้อมไปกับหายใจเข้าพร้อมไปกับหายใจออกอันกายทั้งหมดนั้นท่านอธิบายกันอยู่เป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งเป็นคำอธิบายของพระอาจารย์ในชั้นเดิมว่ากายนั้นมีสองอย่างคือรูปกายอย่างหนึ่งนามกายอย่างหนึ่งคือรูปนามนั่นเองรูปกายนั้นก็คือกายที่เป็นส่วนรูปอันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนี้เหมือนอย่างทุกคนมีกายที่นั่งอยู่นี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำในปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบทั่วกายนี่คือรูปกายนามกายนั้นได้แก่ใจหากจำแนกออกก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะพูดง่ายๆว่าใจประกอบด้วยความรู้หรือความคิดอันเรียกว่าวิตกคือความคิดนึกต่างๆความรู้ความคิดนึกต่างๆนี้คือใจให้รู้กายและใจนี้ทั้งหมดว่าบัดนี้รูปกายนี้เป็นอย่างนี้ดังในขณะนี้รูปกายนี้กำลังนั่งอยู่นี้นามกายคือใจของตนในบัดนี้เป็นอย่างนี้ในบัดนี้ผู้แสดงก็กำลังแสดงอยู่ผู้ฟังก็ตั้งใจฟังอยู่ผู้แสดงก็ตั้งใจแสดงหรือว่าใจคิดไปทางไหนก็รู้แต่เมื่อใจคิดอยู่ในหน้าที่อย่างในบัดนี้ผู้ฟังก็มีหน้าที่ฟังใจตั้งใจฟังก็แปลว่าใจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ผู้แสดงก็ตั้งใจแสดงใจก็มีหน้าที่แสดงก็ให้รู้ใจของตนทั้งหมดคิดไปอย่างไรก็รู้ถ้าหากว่าคิดออกไปข้างนอกผิดหน้าที่ก็นำใจกลับเข้ามาตั้งไว้เพื่อที่จะแสดงเพื่อที่จะฟังไปตามหน้าที่พร้อมทั้งกายนี้บัดนี้ก็กำลังนั่งอยู่ในอิริยาบถนี้คือว่าศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมด
ทั้งรูปกายทั้งนามกายนี้หายใจเข้าหายใจออกเป็นอันว่าในขั้นนี้ให้รู้สองอย่างพร้อมกันอย่างหนึ่งก็คือว่ากายทั้งหมดอย่างหนึ่งก็คือว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้รู้สองอย่างพร้อมกันการรู้อย่างนี้จะให้บังเกิดผลทำให้ใจไม่ไปไหนเพราะว่ามีหน้าที่จะต้องรู้อยู่ถึงสองอย่างที่ต้องรู้กายทั้งหมดด้วยจะต้องรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยพระอาจารย์ในชั้นเดิมท่านอธิบายอย่างนี้พระอาจารย์ในภายหลังต่อมาท่านอธิบายแคบเข้ามาว่าคำว่ากายทั้งหมดนั้นหมายถึงกองลมเพราะว่ากายแปลว่ากองแปลว่าหมู่แปลว่าประชุมเพราะฉะนั้นจึงหมายถึงกองของลมหายใจหมู่ของลมหายใจหรือประชุมของลมหายใจเพราะฉะนั้นจึงให้ทำความรู้ลมหายใจทั้งหมดโดยวิธีที่ได้อธิบายมาในเบื้องต้นแล้วคือให้เดินตามดูลมหายใจทั้งสามจุดและเมื่อเดินไปเดินมาด้วยสติดูลมหายใจทั้งสามจุดนี้จนจิตรวมตัวเข้าได้ดีพอสมควรแล้วก็ลงนั่งดูลมหายใจทั้งสามจุดนั่งดูให้รู้ให้เห็นทั้งสามจุดในขณะหายใจเข้าในขณะหายใจออกอธิบายดังนี้เป็นการอธิบายที่แคบเข้ามาเราลมหายใจนี้ก็ถือว่าเป็นกายอย่างหนึ่งเหมือนกันจึงจัดเข้าในหมวดกายก็เป็นการอธิบายที่ใช้ได้เพราะฉะนั้นหากถือตามอธิบายนี้ก็ปฏิบัติดังที่กล่าวนั้นคือด้วยสตินี่เองเดินดูนั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งสามจุดให้ครบทั้งสามจุดให้สติอยู่ทั้งสามจุดในการหายใจเข้าและในการหายใจออกไม่ตกหล่นให้ศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าเราจะรู้กายทั้งหมดให้ใจออกข้อ4ศึกษาคือจะมีกำหนดว่าเราจะสงบรำงับกายสังขารให้ใจเข้าเราจะสงบรำงับกายสังขารให้ใจออกกายสังขารนั้น
แปลว่าเครื่องปรุงกายท่านอธิบายว่าได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เองได้ชื่อว่ากายสังขารหรือเป็นเครื่องปรุงกายเพราะร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ก็โดยมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกชีวิตของกายนี้ยังดำรงอยู่ถ้าดับลมเสียเมื่อใดก็สิ้นชีวิตเมื่อนั้นกายก็แตกสลายเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ว่าเป็นกายสังขารเครื่องปรุงกายปรุงแต่งกายให้ดำรงอยู่ให้มีชีวิตอยู่แต่คราวนี้จะทำอย่างไรในการระงับกายสังขารไม่ทำให้สิ้นชีวิตไปหรือก็ตอบว่าไม่ได้มุ่งให้กลั้นลมหายใจเข้าออกก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกไม่มีใครที่จะหยุดได้หยุดเมื่อใดร่างกายก็แตกสลายเมื่อนั้นสิ้นชีวิตเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นระงับกายสังขารนี้จึงมีความหมายว่าระงับการปรุงแต่งที่เป็นส่วนหยาบในการหายใจการหายใจนั้นก็ให้มีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่างับอาการที่เป็นส่วนหยาบอาการที่เป็นส่วนหยาบนี้ก็มีสองอย่างคือส่วนหยาบสำหรับคนปกติที่ไม่ได้ปฏิบัติคือเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัตินั้นการหายใจทั่วท้องโดยปกติก็ชื่อว่าเป็นปกติไม่ใช่หยาบแต่ว่าหยาบนั้นจะต้องมีในขณะที่เช่นวิ่งเหนื่อยหอบหายใจหักนั่นเรียกว่าหยาบนี่สำหรับคนปกติแต่ว่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัตินั้นแม้การหายใจที่หายใจอยู่โดยปกตินี่ที่หายใจทั่วท้องก็ยังหยาบก็ฉะนั้นในการปฏิบัติระงับนั้นจึงหมายถึงว่าคอยควบคุมการหายใจในขณะปฏิบัติให้เป็นไปโดยปกตินี้เองเป็นขั้นตอนขึ้นไปไม่ไปบังคับหายใจสั้นหายใจยาวแต่ให้เป็นไปโดยปกติคือเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าเพราะเหตุว่าจิตละเอียดสงบกายละเอียดคือสงบหายใจก็สงบเข้าอาการหายใจของร่างกายที่ปรากฏเช่นท้องที่พองหรือยุบก็จะน้อยเข้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้นแล้วในขั้นนี้จะต่อไปอีกหน่อยหนึ่งว่าเมื่อจิตสงบมากขึ้นร่างกายสงบมากขึ้น
อาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างทำให้เกิดอาการเช่นหอบหรือว่าเกิดอาการอย่างอื่นเช่นว่าร่างกายนี้เองที่โอนเอ็นไปข้างหน้าบ้างโอนเอ็นไปข้างหลังบ้างข้างๆบ้างหรือว่าเกิดอาการเมื่อยเจ็บต่างๆของร่างกายเป็นเหน็บบ้างอะไรบ้างเป็นต้นเหล่านี้เป็นเรื่องของกายสังขารคือปรุงแต่งทางกายทั้งนั้นอันเกิดจากการปฏิบัติทางกรรมฐานข้อนี้หรือข้ออื่นก็ตามต้องตั้งใจระงับไม่ให้มีอาการเช่นนั้นเมื่อมีอาการเช่นนั้นมาเกิดขึ้นก็ให้ทำความรู้แล้วก็ให้จัดร่างกายของตนเช่นว่ามีการโอนเอ็นไปข้างหน้าข้างหลังข้างๆก็ให้ร่างกายของตนตั้งตรงให้สงบเป็นปกติหอบก็ให้ทำจิตให้เป็นปกติไม่หอบหรือไม่ให้ขัดข้องอึดอัดก็เหมือนกันหรือว่าเมื่อเจ็บก็จะต้องจัดการปรับเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่ารับความเมื่อเจ็บด้วยการเพ่งดูเวทนาเป็นต้นให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่โดยปกติไม่ให้มีอาการแทรกซ้อนอะไรเข้ามาและให้สงบไปลมหายใจก็จะสั้นเราเองจนถึงรู้สึกว่าท้องเองก็ไม่พองไม่ยุบรู้สึกว่าหายใจแค่ถึงอุระจะอุระออกเท่านั้นถ้าต่อไปก็ไม่ถึงอุระเหมือนอย่างหายใจอยู่แค่ปลายจมูกถ้าต่อไปก็จะรู้สึกเหมือนอย่างว่าที่ปลายจมูกก็ไม่ปรากฏแต่ความจริงหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทุกเดือนนั่นเองแต่ว่าอย่างละเอียดมากทำไมจึงละเอียดเพราะว่าร่างกายละเอียดและจิตใจก็ประณีตละเอียดด้วยความสงบก็ด้วยสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไปข้างไหนดังนี้แหละจึงจะถึงขั้นที่สุดของข้อกายานุปัสสนาอันเกี่ยวแก่ลมหายใจเข้าออกนี้อันเป็นขั้นที่สี่ต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป